ดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับผมเบนซ์นะครับผมจากอิงสปานะครับวันนี้นะครับผมอยู่ในที่อิงสปาโชว์รูมนะครับมีการเปิดตัวนะครับปรินเตอร์ตัวใหม่นะครับของทางเอฟสันนะครับนั่นก็คือเอฟสันชัวร์คัลเลอร์ F9430H นะครับเดี๋ยวในส่วนของตัวงานนั้นจะเป็นยังไงครับเดี๋ยววันนี้ไปชมพร้อมๆกันกับผมเลยครับเชิญครับจากที่ในงานนะครับผมนะครับผมจับข้อสรุปได้เนี่ยนะครับ3ข้อย่อยๆ1นะครับก็คือเกี่ยวกับงานสะท้อนแสงว่านะครับสะท้อนแสงเป็นบางจุดนะครับก็คือตรงนี้จะสังเกตว่ามันจะสะท้อนแสงนะครับแต่ตรงนี้จะไม่สะท้อนแสงคือ F สันเนี่ยเขาจะมีชาร์จสีให้นะครับแล้วก็ไปจิ้มนะครับเลือกสีสะท้อนแสงมานะครับคือซึ่งจะทำให้ไอ้เฉดพวกนี้นะครับเป็นสีสะท้อนแสงแต่ว่าไอ้พวกไหนที่เราไม่ได้ตั้งค่าเป็นสีสะท้อนแสงตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะเป็นสีปกติแล้วก็อย่างที่2นะครับอันนี้คือแบบจับไฟมาโยนลงเลยตุ้มนะครับแล้วก็ปรับให้มันเป็นสะท้อนแสงนะครับคือไม่ต้องแก้ไขไฟอะไรเลยนะครับแต่สังเกตนะครับว่าโลโก้เนี่ยอันนี้จะเป็นโลโก้ปัจจุบันนะครับเป็นแบบสีของโลโก้เลยนะครับแต่ตรงนี้นะครับสีของโลโก้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามเฉดสีที่มีสีสะท้อนแสงเนี่ยเข้ามาปนด้วยอย่างที่3เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงที่คอมพิวเตอร์นะครับคือเราสามารถดึงไฟเข้ามานะครับโยนไฟเข้ามาปุ๊บแล้วก็เลือกสีเนี่ยปรับสีให้เป็นสีสะท้อนแสงเนี่ยภายในโปรแกรมของ F Sun ได้เลยกรณีที่3ครับนั่นก็คือการเนี่ยเอาไฟล์เนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมของ Epson EdgePrint เนี่ยปรับบางจุดนะครับหรือปรับไฟล์เนี่ยให้มันเป็นสีสะท้อนแสงคือสังเกตนะครับมันก็จะคลิกขึ้นมาเนี่ยก็จะมีโหมดให้เราเลือกนะครับผมครับก็เลือกโหมดสะท้อนแสงขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปเลยนะครับนะครับเสร็จแล้วก็กดออกมานะครับเนี่ยนะครับเฉดสีเนี่ยนะครับจากแดงเมื่อกี้นะครับมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆสีชมพูสะท้อนแสงครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับการเปิดตัวของ F9430H ตัวใหม่นะครับ New Printer ของ Epson ใครสงสัยติดต่อกันเข้ามาได้เลยใครอยากดูตัวจริงนะครับก็เข้ามาที่โชว์รูมพัฒนาการของเรานะครับพิมพ์ว่า Ink Spa Showroom นะครับเป็นภาษาอังกฤษใน Google Map อย่าลืมครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับทาง YouTube นะครับเพื่อที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับของทางเพจ Ink Spa ของเรานะครับวันนี้สวัสดีครับ ข้อมูลเพิ่มที่ลักษณะของคุณสมบัติของเครื่องปริ้นที่เพิ่มขึ้นว่ามันทำงานแล้วปริ้นได้ทั้งฟลูออเรสเซนต์กับสี CYMK ธรรมดาก็ได้ดีครับอบอุ่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ให้ความดูแลเอาใจใส่ครับผมครับ